โครงการส่วนซ่อมบำรุงอากาศยานในพื้นที่สนามบินอุตภเปานะครับเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับการบินของประเทศไทยแม้ว่าจะเกิดข้อจำกัดบางประการบ้างจากการบินไทยแต่การบินไทยก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าจะยังลงทุนพัฒนาโครงการนี้ต่อและจะปรับกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เอกชนมาร่วมกันลงทุนได้ไง่ายยิ่งขึ้นครับเรื่องนี้มีข้อมูลจากทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนค ก็รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาสนามบินอุตภเปาบอกว่าตอนนี้หลายโครงการก็คืบหน้านะครับส่วนโครงการ m r o หรือว่าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในพื้นที่กองทัพเรือก็คืบหน้าส่วนการก่อสร้างระยะที่1ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติวงเงิน1,000 0ล้านบาทปัจจุบันกองทัพเรือก็ประกวดราคาหาเอกชนมาปรับปรุงพื้นที่งานบางส่วน เริ่มก่อสร้างไม่ได้เพราะว่าต้องรอความชัดเจนจากการบินไทยก่อนครับส่วนโครงการ MRO ระยะที่2เงินลงทุน1,4 0 0 0ล้านบาทตามแผนงบประมาณปี2,563ถึง2,567ตอนนี้กองทัพเรือออกแบบเสร็จแล้วผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีรอความชัดเจนเรื่องแผนฟื้นฟูของการบินไทยเช่นเดียวกันโดยการบินไทยก็รายง,งานความคืบหน้าบอกว่า การออกแบบโครงการดังกล่าวก็แล้วเสร็จแล้วก็ทยอยเบิกจ่ายงบป,ประมาณอย่างต่อเนื่องอย่างปี2,563การบินไทยเบิกจ่ายงบป,ประมาณ11ล้านบาท2,564เบิกจ่าย22ล้านบาทและปีงบป,ประมาณ2,565การบินไทยเตรียมเบิกจ่าย846ล้านบาทเพื่อที่จะผลักดันโครงการนี้ต่อการบินไทยชี้แจงสาเหตุนะครับ ก็จะมีประเด็นเรื่องของสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจนี่แหละครับมันก็จะมีประเด็นสําคัญตั้งแต่กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นการบินไทยลงต่ํากว่า50%และตอนนี้นะครับก็ต้องไปปรับแผนกันพอสมควรโดยที่ผู้บริหารของการบินไทยบอกว่าปีนี้ศูนย์ซ่อมอากาศยานของการบินไทยที่อุตตะเพาก็จะครบกําหนดหรือย้ายเพื่อพัฒนาโครงการอื่นของกองทัพเรือโดยการบินไทยได้สิทธิพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานในพื้นที่ใหม่และเตรียม จะเชิญชวนจัดหาเอกชนมาร่วมลงทุนพัฒนาศูนย์ซ่อมให้สอดคล้องกับพื้นที่ใหม่และจะไปปรับเกณฑ์คุณสมบัติเอกชนที่จะมาร่วมลงทุนเดิมจะเป็นเอกชนรายใหญ่ผู้ผลิตอากาศยานก็จะมีแค่ Boeing กับ Airbus ตอนนี้จะปรับเป็นคนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินการซ่อมและก็สายการบินมาร่วมมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตาม tnn ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ และถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ